ครับครับผมก็เป็นการร่วมงานที่แฮปปี้เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งด้วยตัวในเรื่องของเรื่องนี้ครับทำให้ความสนุกในการทำงานเรามากขึ้นไปอีกจากเรื่องที่แล้วก็จะมีความเครียดและความตึงเล็กน้อยอันนี้เราเยอะเลยครับผมคือคืนกำไรให้กับคนดูบ้านได้มีความสนุกความเฮฮากับพวกเราด้วยแล้วก็มีความกิ๊กเล็กน้อยมากต่างๆมากครับเพราะว่าเรื่องเดิมเนี่ยตัวหลงเองก็เป็นมาเฟียใช่ไหมใช่แบบก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นผู้เคราะห์ร้ายครับครับเป็นผู้ถูกกระทำในเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าในแนวของก็ยังเป็นผู้ถูกกระทำก็ยังเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ดีแต่ว่าถูกกระทำน้อยลงเป็นแบบว่าไปฟิวคนใช้ไปเป็นพ่อบ้านใช่ป่ะให้ผู้ชายแบบว่าอำนวยความสะดวกสบายใช่ครับก็มีการยกระดับยกคลาสขึ้นมาในเข้าวางอะไรอย่างนี้ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่แล้วครับในการที่เราสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาแต่ด้วยกุ้งกลับอยากได้ความเป็นตัวเองของเราใส่เข้าไปด้วยมันก็เลยง่ายขึ้นหน่อยครับผมก็ซึ่งเราก็คือมันยากตรงแบบเราจะเล่นไงให้มันตลกมันคมตรงนี้แหละครับผมกุ้งกลับก็ได้ช่วยเราสองคนไว้พวกเราสองคนก็ตลกธรรมชาติก็ก็ดีเพราะว่าปกติเวลาเราถ่ายรายการด้วยกันเราก็จะมีเล่นมุกกันอยู่แล้วเราโบ๊ะบ้าอยู่แล้วใช่ครับพอไปเล่นด้วยกันเราก็จะลองถามพุ่งกลับว่าเออเนี่ยถ้าใส่มุกแบบนี้ไปเนี่ยมันจะได้ไหมมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปรอดูในซีรีส์บ้านชายมองใช่หลงเป็นคนที่อยากเล่นตลกอยู่แล้วคืออยากสักครั้งนึงอยากทำให้ทุกคนได้มีเสียงหัวเราะกับหลงบ้างเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาก็ค่อนข้างน้อยวันนี้ก็อยากคืนกำไรทุกคนสำหรับผมมองว่าตอนแรกเนี่ยมันยากอยู่เพราะว่าเราต้องเล่นเหมือนว่าโอเวอร์แอคติ้งขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้เนาะเราก็จะเน้นความแบบว่าสมมุติไม่เน้นสมจริงอะไรแบบนี้ครับครับถามว่าแรงกว่าเดิมไหมผมเรียกว่ามันจะละมุนกว่าเรื่องที่แล้วดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดูเดือดเลยพอสมควรครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็จะมาแบบว่าแนวซอฟๆน่ารักคือแบบเพิ่งจีบกันใหม่ๆอะไรอย่างนี้เพราะว่านั้นเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่แบบ3ปีแล้วมีครับมีแน่นอนครับสปอยดีกว่าว่าเวลาหลงจะเล่นซีนมุ้งมิ้งร่วมกับจะไม่ให้หลงบอกแฟงว่าต่อไปเราจะเล่นอะไรให้หลงเล่นเอง มันมีอยู่ซีนหนึ่งแบบว่าไม่ได้ซีนนั้นเด็ดเลยเอาหรอไม่ได้เอาวาสาไม่ได้เราไม่ได้เล่าไงแค่แบบว่ามันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบอย่างนั้นน่ะร่วมกับบิ๊กมาแต่ผมคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยแล้วคือไปรู้ตอนที่เขาทำใช่ง่ายครับมันผมว่ามันง่ายขึ้นกว่าเรื่องแรกนะเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเราเจอกันแค่ไม่กี่วันก็ต้องแบบมีเลิฟซีนแล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านอะไรกันมาเยอะตั้งปีนึงแล้วใช่ครับเฮ้ยผ่านอะไรกันมาเยอะฮะมันแปลกๆแล้วผ่านอะไรกันผ่านร่วมงานกันมาประมาณ1ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรา2คนเนี่ยคลิกกันง่ายขึ้นทำงานด้วยกันง่ายขึ้นมากขึ้นครับได้เห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นใช่ฮะปกติแฟงผมก็จะเห็นแบบว่ามุมหล่อมากกว่าแต่พอมาซีเรื่องนี้เฮ้ยมันตลกได้ว่ะ อะไรอย่างนี้สำหรับผมหรอผมก็เห็นในความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของหลงเองอะแบบว่าหลงคือจะมีท่าประจำของเขาคือ all rightมานะฮะขออะไรนะครับเข่าหลงอ๋อเข่าในกองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอคิดก่อนลงคิดออกยังคิดออกเลยผมอะไรทุกๆเลิฟซีนครับก็จะมีที่เราบอกไปว่าร่วมกับค่อนข้างเซอร์ไพรส์แฟงทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพแฟงหน้าเหวอเท่าไหร่นะครับผม
ลองจับจุดเล็กน้อยดูตอนผมเล่นอ่ะจะเห็นหน้าแฟงใช่ไหมใกล้ๆเขาจะแบบเห็นหน้าบุ๋ยเลยครับเจ๊แบบเฮ้ยแฟงหน้าบุ๋ยไม่ตกใจคือเราอ่ะก็มันไม่มีในซีนไม่ได้ในบทอะไรเงี้ยคือซ้อมอีกแบบนึงครับแต่เล่นอีกแบบนึงใช่ผมก็เลยอุ้ยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในบทอยู่ใช่แต่ก็สามารถแบบกลับเข้ามาแบบโอเคขอโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วแน่นอนอยากได้อะไรวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลยอุ้ยเตรียมไว้แล้วก่อนพูดอ่ะต้องลงอ่ะครับมีอะไรเผาอ่ะฮะอุ้ยเจ็บต้องลงว่าผมไม่มีอ่ะมันดีเกินไปหรอมันไม่อยากจะพูดละไว้ฐานที่เข้าใจก็ได้ครับคือจริงๆแล้วยังคิดไม่ออกก็จะแบบเผาอะไรดีแต่เรื่องมันก็มีเรื่องตลกอะไรเงี้ยในกองรับเล่นครับรับเล่นครับผมลงขออนุญาตเกิดก่อนว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นซีรีส์ไทยที่ภาคทับเป็นภาษาไทยอีกทีนึงใช่ครับใช่คุณน่าจะแบบจะภาคทับทำไมต้องเอาอยากได้เสียงแสดงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทุกคนได้มองดูแบบจริงๆอ่ะมันมีอีกมิติหนึ่งที่ทำให้แบบเอ้ยมันสนุกไปอีกแบบนึงเราได้ดูหนังต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ลองดูก่อนถ้าไม่ชอบค่อยว่ากันอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนครับว่าซีรีส์แนวนี้มันก็ได้เหมือนกันนะใช่มันได้เชื่อดีแต่มันได้ครับครับแล้วก็ที่เราตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้ก็ด้วยอยากให้ทุกคนที่มีอะไรเครียดหรือว่าอยากมีอะไรที่แบบว่าทำให้มีความสุขมาดูเราแล้วเราทำให้เขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ครับว่าซีรีส์ของเราจะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขกับการดูซีรีส์ของพวกเรานะครับผมไม่มากก็น้อยครับสำหรับใครที่เข้ามาดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมรับรองว่าจะได้รอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนครับติดตามทางช่อง9นะครับผมเป็นก่อนครับผมวันที่27นะครับเวลา 5:00 นครับทุกวันอาทิตย์นะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับทาง mcord.net นะครับผมแล้วก็จะมีช่องทางนึงคือตา9ดอลลาร์นะครับผมก็จะออนเป็นวันที่28ครับผมอาจจะช้ากว่า mcord.net ไปหนึ่งวันครับผมฝากด้วยนะครับไม่ครับต้นชัยมองครับครับผมครับบ๊ายบาย